ดีต้อนรับสู่อวัตติปริวารวันนี้วันที่26 Love และ Love Lean ความรักคือพลังความรักเป็นพลังของความเงียบสงบความรักเป็นพลังของความสุขเหนือประสาทสัมผัสโอมชันติโอมชันติทุกๆคนเราอยู่ในชุมนุมใหญ่และเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกือบทุกวันเนี่ยทำให้เราและเราก็อยู่ด้วยกันแทบทุกเกือบจะทุกวันและทำให้เราได้โฟกัสอยู่กับความเพียรพยายามเธอเองก็คงจะมีประสบการณ์กับคุณประโยชน์จริงไหมการบ้านนั้นมักจะขึ้นอยู่กับว่าเธอนั้นทำมันมากขนาดไหนแต่วันนี้ฉันใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังของความสงบเมื่อฉันอยู่กับบาบาล้อมรวมอยู่กับบาบามันก็เป็นเรื่องราวของความเงียบสงบที่ลึกล้ำเพราะว่าความคิดที่ไร้ประโยชน์ความคิดที่เพิ่มพิเศษนั้นไม่ได้เป็นความคิดที่เป็นลบเป็นความคิดที่ไม่จำเป็นที่ซึ่งเธอนั้นจะต้องคิด2นาทีหรือ3นาทีแต่เมื่อมันมีความให้ความใส่ใจกับเรื่องของความจัดการความเงียบของจิตใจนั่นเนี่ยก็จะเป็นดิสซิปลินเนาะจัดระเบียบวินัยของจิตใจเราเองก็กำลังสะสมสิ่งนี้กับพลังของจิตใจนี้และเมื่อมีไซเลนซ์งานรับใช้บางประการก็เริ่มต้นเกิดขึ้นในไซเลนซ์ของเราแล้วมันก็จะมีการแตะสัมผัสดวงวิญญาณธรรมชาตินั้นก็จะมีการรับใช้ธรรมชาติและก็จะเป็นความรู้สึกปกตินะคะของดวงวิญญาณเพราะในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราเรียกว่าละเอียดอ่อนเนี่ยทุกอย่างนั้นน่ะจริงแท้หรือว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวเนื้อของพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ But then I have to แต่แล้ว accumulate that power, that purity in the thought. ฉันเองนั้นก็ต้องสร้างสมพลังของความบริสุทธิ์ในความคิดนั้นด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการแบ่งปันก่อนหน้านั้นแม้กระทั่งพรพิเศษเนี้ยพรเมื่อเช้าอะค่ะมีความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตนเองเพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น2อาทิตย์ที่แล้ว3อาทิตย์ที่แล้วในทันทีทันใดความคิดก็เริ่มเกิดขึ้นหรือฉันน่ะอาจจะเก็บความคิดอะไรบางอย่างกับใครบางคนเอาไว้เพราะว่าใครคนนั้นน่ะวิพากษ์วิจารณ์เราแล้วเขาไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือไม่ได้เติมเต็มความปรารถนาสิ่งต่างๆมากมายนั้นเกิดขึ้นและทั้งหมดนั้นน่ะก็สร้างความคิดที่ละเอียดอ่อนและมันก็จะมีสิ่งที่ละเอียดบางประการที่ซึ่งอุปสรรคนั้นได้ถูกสร้างเหตุผลนี้เองอ่ะการจดจำระลึกถึงของฉัน
ก็เลยไม่ได้มั่นคงสม่ำเสมอนั่นมันก็เลยเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งดังนั้นวันนี้เมื่อฉันตื่นในตอนเช้าเนี่ยฉันก็มีความคิดบางอย่างและฉันก็เตือนตัวฉันเองวันนี้เป็นวันของความเงียบสงบไม่ได้แปลว่าฉันน่ะจะต้องไม่พูดหรือไม่ทำอะไรใส่เล่นนั้นน่ะก็จะเป็นการบ้านหลักแต่ฉันเองก็พบว่ามันเป็นประโยชน์มากพอในของวันนี้แล้วก็การบ้านด้วยที่รวมกันเพราะนี้คือเวลาที่เรานั้นต้องสะสางทุกๆสิ่งในบัญชีกรรมทั้งหมดนั้นเพราะว่าจากอดีตแล้วเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินอยู่ไปกับเราในรูปใดรูปหนึ่งและในการทำให้ทุกสิ่งนั้นน่ะสะอาดอยู่ข้างในในทัศนคติของฉันสติปัญญาของฉันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตนเองฉันก็คิดว่านั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งว่าบางก็มีมากบางก็มีน้อยหรือแม้กระทั่งร่องรอยเล็กๆน้อยๆใดๆก็ตามมีความคิดเกี่ยวกับใครบางคนฉันคิดว่าประเด็นทั้งหมดนี้ของความเงียบสงบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเพราะหากเราจะต้องใช้พลังงานที่ละเอียดอ่อนของเราในตอนนี้เราเองก็คงต้องใช้รูปที่ละเอียดถูกไหมBut time will come. ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการกระทําข้างนอกแต่ว่าเวลานั้นก็จะมาถึงที่แม้กระทั่งการสื่อสารเองก็จะเกิดขึ้นผ่านระบบของความคิดแล้วจากชิบาบามาถึงเราอ่ะเราก็ได้มีการสื่อสารกันมันเคยมีเวลาที่มีดาดีและดาดี้ทุกคนนั้นน่ะก็ลิงก์อยู่กับผู้เดียว so they used to see พวกเขานั้นก็จะมองพิจารณานะคะแผนการรับใช้ไอเดียไหนก็ตามว่ามันเป็นเช่นเดียวกันไหมในจิตใจของทุกๆคนหรือว่ามันต่างกันแล้วดาดี้ก็จะถามพวกเราด้วยว่ามาจากผู้เดียวหรือเปล่าแหล่งนั้นคือแหล่งเดียวแต่เรากี่คนน่ะที่สามารถที่จะรับสัญญาณนั้นจากผู้เป็นแหล่ง so then there is not what we call dictates of mind or influence ดังนั้นมันก็จะไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการกำหนดของจิตใจตนเองเป็นมันหมาตนะคะหรืออิทธิพลของใครบางคนเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราทำเราก็จะแบบอ้างถึงชื่อของใครคนหนึ่งแต่ถ้าทุกสิ่งมาจากบาบาฉันมีประสบการณ์เหล่านั้นอยู่มากมายและในตอนนี้ด้วยก็ได้ให้ความใส่ใจอย่างมากว่ามีสารเดียวเท่านั้นและนั่นก็มาจากบาบาฉันเองต้องคว้าจับสิ่งนั้นหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจนะที่ถูกแตะสัมผัสด้วยสิ่งนั้นเหมือนมันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างดวงวิญญาณหนึ่งกับอีกดวงวิญญาณหนึ่งแต่นี่คือจากพระเจ้ามาถึงพวกเราทั้งหมดสีหมัดเนี่ยเมื่อเราแบ่งปันนะคะเราก็จะรู้ว่ามาจากบาบา
ดังนั้นรูปแบบเหล่านี้ของความบริสุทธิ์นี้ของความคิดรูปแบบของหัวใจที่สะอาดมากๆนี้อย่างแน่นอนก็จะช่วยเราที่จะรับจากบาบารับสัญญาณจากท่านและบาบาเองนั้นน่ะก็จะใช้อย่างเป็นเครื่องมือด้วยใช้เราอย่างเป็นเครื่องมือมันก็จะเป็นความคิดนี้ฉันทำเพื่อใครบางคนหรือว่ามีใครบางคนให้ฉันทำนะแต่มันมาจากบา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 นั้นต้องใช้เราเป็นเครื่องมือมันก็จะเป็นความรู้สึกจากบาบานะคะที่มาถึงพวกเราทั้งหมดเหตุนี้เองการอยู่ในความสงบในเวลาที่เธอทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดจากทุกๆสิ่งและนำการเปลี่ยนแปลงมาเมื่อเธอมีทัศนคติรูปแบบใดก็ตามต่อใครก็ตามถ้ามีใครบางคนพูดกับเธอไว้3เดือนที่3อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเธอก็อาจจะคิดถึงสิ่งนั้นนานๆทีก็ความคิดนั้นปรากฏเนี่ยบางความคิดก็เกิดขึ้นดังนั้นคืออะไรล่ะฉันควรที่จะเก็บมันเอาไว้หรือยังคงดำเนินต่อไปหรือฉันควรจะเพียงแค่ด้วยพลังของไซเลนซ์สะสางบัญชีกรรมนั้นซะเพราะว่าความคิดนี้เป็นอุปสรรคแล้วก็ลิงก์ของฉันกับบาบาเพราะว่าลิงก์นี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากๆมากๆเลยและมันก็ถูกตัดได้อย่างง่ายมากเลยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดนะบาบาบอกว่าการจดจำและลึกถึงไม่ได้อยู่อย่างมั่นคงที่มั่นคงอ่ะมันจะไม่คงอยู่ตรงนั้นฉันเองก็ได้ไตร่ตรองกับสิ่งนี้แล้วก็พยายามมากที่ภายในเนี่ยทุกชั่วโมงใน traffic control นั้นฉันก็ทำมาก่อนด้วยแต่ตอนนี้เหมือนกับเพิ่มความใส่ใจมากขึ้นที่ฉันต้องจดจำบาบาฉันต้องจดจำบาบาไม่ว่าจะเอามาเป็นคุณสมบัติความสัมพันธ์กับท่านคุณสมบัติของบาบาความสัมพันธ์กับบา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 ท่านนั้นบริสุทธิ์เสมอท่านคือผู้ทำให้บริสุทธิ์That traffic control. และเพียงแค่3นาทีใน traffic control บทเพลงนั้นก็เปิด1ครั้งจิตใจนั้นสงบร่างกายเยือกเย็นฉันเองก็ประหลาดใจนะร่างกายเยือกเย็นหมายถึงประสาทสัมผัสทั้งหมดของเธอไม่มีรูปแบบใดๆของแรงดึงดูดเข้าไปหาสิ่งไหนเหตุนี้เองในไม่ช้าเนี่ยเราก็จะมีวันครบรอบนะคะที่ถึงดีๆเนี่ยเราเองก็จะพูดมักจะพูดว่าดีๆเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขเหนือประสาทสัมผัสโดยทั่วไปแล้วอ่ะเมื่อเธอมีความสุขเกี่ยวกับบางเรื่องเมื่อเธอเบิกบานวันนี้โอ้อาหารอร่อยมากเลยหรือเธอได้เห็นอะไรบางอย่างที่สวยงามมันก็จะเป็นไปผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเป็นสุขและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ลึกล้ำที่ละเอียดอ่อนที่เธอนั้นจะเป็นสุขเบิกบานอยู่เสมอและเมื่อเธอเป็นสุขเธอไม่สับสนไม่มีอะไรส่งผลกระทบเธอไม่มีคำถามทำไมอะไรเมื่อไหร่จะเป็นสภาพที่สวยงามมากๆของความสุขเหนือประสาทสัมผัสและมักจะพูดนะกับดีดี้มันโมหินี
เรามักจะเรียกท่านว่าโกปีหรือโกปีวัลลาภเนี่ยพวกเขาได้แสดงโกปีร่ายรำอยู่กับศรีกฤษณะในสภาพที่มีความสุขเหนือประสาทสัมผัสมากเพราะจริงๆนั่นไม่ใช่การร่ายรำแต่ว่ามันทุกอวัยวะของร่างกายเป็นมือที่เคลื่อนไหวเท้าที่เคลื่อนไปตอนที่ฉันเข้ามาในความรู้เป็นประสบการณ์ที่สวยงามอย่างยิ่งดาดีทั้งหมดหรือแม้กระทั่งบาบาและในความสุขเหนือประสบการณ์หรือความสุขเหนือประสาทสัมผัสทำสิ่งต่างๆที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะที่นิ่มนวลมากเรียกว่าเป็นราสมันเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างอ่ะที่เป็นความเบิกบานที่ปรากฏขึ้นแล้วมือของเธอก็ขยับเนาะไม่ต้องมีใครมาบอกเธอแต่มันธรรมชาติมากเลยอ่ะมันเบิกบานมากและนั่นเนี่ยก็มาจากสิ่งที่เราเรียกว่าความซาบซึ้งที่เป็นจิตวิญญาณนั้นโชคของฉันพระเจ้าอยู่กับฉันบาบาคือคารันคาราวันหาเรานั้นรวมรูปกันยังลึกล้ำภายในมีประสบการณ์กับสิ่งที่ฉันได้รับในตอนนี้และดังนั้นเนี่ยมันก็มีความซาบซึ้งทางจิตวิญญาณและในความซาบซึ้งที่เป็นจิตวิญญาณนี้ทางร่างกายนั้นเนี่ยก็เบิกบานมากเนาะมันก็เลยเริ่มต้นที่ขยับเริ่มจะเคลื่อนไหวอะค่ะเพื่อเธอรู้สึกถึงความเบาสบายมากๆนั้นในวันเวลาเหล่านี้เป็นเพราะว่าสติปัญญาของเราอยู่กับการกระทำมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยเราไม่สามารถไปอยู่เหนือสิ่งไหนได้So when I was thinking of Didi, เมื่อฉันคิดถึงดีดี some of you must have seen เธอบางคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ยิน whole story of Didi Manmohini พวกเขามีเรื่องราวทั้งหมดของดีดี้มานโมหินีเข้ามาในความรู้ได้ยังไงแม่และพี่สาวเป็นคู่แรกเนาะที่อุทิศตนกลุ่มแรกเลยและเป็นสิ่งที่สวยงามและมันก็มีการต่อต้านมากๆพอมาจากครอบครัวที่มั่งคั่งและพวกเขาก็นำบราเตอร์มาด้วยนะแต่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ดังนั้น3คนและพวกเขา3คนก็มาบาบาก็ได้ให้บ้านอยู่เบื้องหน้าอยู่หน้าอาคารหลักพวกเขาก็อยู่ที่นั่นและมีความซาบซึ้งมากๆมีการตระหนักรู้จากพระเจ้าอย่างยิ่งฉันคิดว่านะมันคงเป็นเหมือนกันกับพวกเราตั้งแต่ในวัยเด็กทางจิตวิญญาณฉะนั้นก็ยังคงฉันก็ยังจำได้มันมีความซาบซึ้งทางจิตมากๆบางคนบอกโอ้เธอเคยร่ายรำนะเธอเคยทำสิ่งนี้ฉันบอกเออมันคงจะใช่มั้งดังนั้นความสุขเหนือประสาทสัมผัสของโกบและโกปีเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงนะเป็นสิ่งที่โด่งดังมาก
ทันทีที่สีกฤษณะเริ่มต้นเป่าขลุ่ยกบปีทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็เขาก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นได้รำกับเสียงขลุ่ยฉันคิดว่าเธอบางคนอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกแบบนั้นแม้กระทั่งในตอนนี้ใช่ไหมเพราะสังกรรมยุคคือยุคที่จะมีประสบการณ์กับความสุขรูปแบบนี้แม้กระทั่งในยุคทองเราก็ไม่มีความสุขในรูปแบบเหมือนที่เรามีในตอนนี้ที่นั่นเราก็จะมีความสบายความงามตามธรรมชาติทั้งหมดมีพระราชวังอาหาร36ประเภทมันก็จะมีความสุขความเบิกบานแต่จะไม่เรียกเป็นความสุขเหนือประสาทสัมผัสการมีประสบการณ์นี้สำคัญอย่างไรเพราะในเวลาสุดท้ายเมื่อบรรยากาศข้างนอกนั้นมันก้าวร้าวรุนแรงเต็มไปด้วยความทุกข์เราอะก็สามารถที่จะคงอยู่ในความสุขเหนือประสาทสัมผัสกับบาบาคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้และมองดูว่าประสบการณ์นั้นเป็นเช่นไรและวันนี้ทั้งวันนะคะการบ้านของเราก็คือความสุขเหนือประสาทสัมผัสright before closing when we sit in meditation แล้วฉันก็แน่ใจว่าเมื่อเรานั่งอยู่ในโยคะด้วยกันในคืนนี้อยู่กับบาบาที่จะมีประสบการณ์กับความสุขเหนือประสาทสัมผัสและเฝ้าแต่คงความสุขเหนือประสาทสัมผัสนั้นเอาไว้ completely merged หลอมรวมอย่างสมบูรณ์ในความรักของบาบาและคิดถึงการเป็นของบาบาสิ่งที่เราได้รับมาจากท่านและฉันก็แน่ใจว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สวยงามมากๆเลยกับเราของเราแต่ละคนตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนาะเริ่มต้นที่จะมีประสบการณ์นำสิ่งนั้นเอาไว้กับเธอความสุขเหนือประสาทสัมผัสอมชันติ